สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการประเด็นข่าวเช้านี้กลับมาพบกันเช่นเคยค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะในเวลา 8:00 นจนถึง 9:15 นโดยประมาณวันนี้กลับมาพบกันประจำวันจันทร์ที่31มีนาคม2557ค่ะคุณอยู่กับดิฉันมณีรัตน์เมืองชูดิฉันณัฐสุไลมานค่ะแน่นอนวันนี้นะคะเราอาจจะสวยเหมือนกันนิดนึงนะคะก็อยากจะให้เห็นว่าเราก็มีเสื้อนะคะของทางเสื้อของรายการประเด็นข่าวเช้านี้นะคะแบบที่ดิฉันสวมใส่อยู่นะคะก็เป็นดีไซน์สวยเก๋ซึ่งคล้ายกับโปรเจคเตอร์ฮอตเชิร์ตด้วยนะคะก็เรียกว่าทุกส่วนพันใดที่สนใจก็สามารถที่จะสั่งซื้อได้เช่นเดียวกันอีกด้วยนะคะรวมถึงการพูดคุยเนื้อหาข่าวสารกันนะคะก็สามารถคุยกันได้ผ่านทางหมายเลข SMS ค่ะ4689015ตลอดทั้งรายการด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประเด็นการเลือกตั้งสว.ที่ผ่านมาแล้วก็นะคะกับบรรยากาศที่ค่อนข้างที่จะเขาบอกว่าป่าช้าเงียบเหงาเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เรื่องที่หลายๆคนกำลังจับตามองอยู่ว่าจะเป็นจุดพิฆาตรัฐบาลหรือไม่นั่นก็คือเรื่องของปชค่ะที่มีการนะคะจะให้นายกปีนะคะไปเรื่องของชี้มูลความผิดด้วยซึ่งไม่ทราบว่านายกเนี่ยนะคะจะไปชี้มูลด้วยตนเองหรือว่าจะส่งตัวแทนนะคะเป็นผู้รับมอบอำนาจนะคะเดินทางไปชี้แจงแทนก็ต้องติดตามกันด้วยค่ะใช่ค่ะแล้วก็นอกจากนี้อย่างที่คุณเอ็มม่าบอกไปว่าบรรยากาศของการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาที่ผ่านมาเมื่อวานนี้ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ทางด้านของกกต.เองนะคะเขามีการออกมาให้ข่าวโดยมีการคาดการณ์ด้วยว่าบรรยากาศจะคึกคัก 70% นะคะ 70% แต่ปรากฏว่าคนออกมาใช้สิทธิ์น้อยค่ะแล้วก็น้อยกว่าปีต้องบอกว่าปี2551ที่มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาไปตอนนั้น 17% นะคะประชาชนมาเลือกเยอะกว่าแต่ตอนนี้ 42.5% เมื่อวานนี้ฉันมีโอกาสได้สัมภาษณ์ทางด้านท่านผู้ชมนุตราวงศ์นะคะก็บอกว่าอาจจะเป็นเรื่องของบรรยากาศทางการเมืองนะคะจนทำให้ประชาชนเริ่มที่จะรู้สึกว่าไม่ค่อยอยากที่จะออกมาเลือกตั้งนะคะรวมถึงบางคนเนี่ยยังไม่เห็นความสำคัญของสว.นะคะว่าเราจะเป็นต้องมีสมาชิกวุฒิสภาเพื่ออะไรนะคะแล้วมีความสำคัญกว่าส.ส.อย่างไรก็ต้องมีการลงพื้นที่ทำความเข้าใจให้กับภาคประชาชนด้วยนะคะแล้วก็แน่นอนแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่เมื่อวานก็มีคุณที่มีชื่อเสียงหลายท่านนะคะก็เดินทางไปเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภากันนายกรัฐมนตรีเองก็มีการไปเลือกตั้งด้วยค่ะก็นะคะเรามาดูที่เรื่องของทางด้านนายกปีนะคะก็ได้มีการเลือกตั้งสว.ด้วยนะคะในข่าวแรกกันเลยนะคะซึ่งเขาก็บอกว่ามีการเดินทางออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภากรุงเทพมหานครนะคะเพราะมีการเปิดเผยด้วยนะคะว่าจะต้องมีการหารือกับทีมกฎหมายก่อนอีกครั้งก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะเดินทางไปชี้แจงข้อกล่าวหากับปปช.หรือไม่ซึ่งเมื่อวานนี้นะคะท่านนายกเองนะคะก็ได้มีการใส่เปลือกอ่อนนะคะเดินทางไปเลือกตั้งนะคะที่บริเวณซอยโยธินพัฒนาใกล้กับบริเวณบ้านพักนะคะซึ่งก็เป็นหน่วยเลือกตั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมกับมีการให้สัมภาษณ์เรื่องของการที่จะเดินทางไปชี้แจงข้อหากับปปช.นะคะว่าต้องมีการปรึกษากับทีมฝ่ายกฎหมายอีกครั้งค่ะเมื่อวานนี้นางสาวิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ที่หน่วยเลือกตั้งที่32เขตเลือกตั้งที่16ภายในบริเวณโรงเรียนคลองลำเจียกถนนประเสริฐมนูกิจแขวงนวมินทร์เขตบึงกลุ่มกรุงเทพมหานครทั้งนี้นายกรัฐมนตรียังคงใส่เฝือกอ่อนเนื่องจากยังมีอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าก่อนเข้าไปกาบัตรเลือกตั้งและหย่อนลงในหีบบัตรด้วยตนเองจากนั้นได้มีการกล่าวถึงการเดินทางไปชี้แจงข้อกล่าวหาในคดีทุจริตโครงการรับจำนำข้าวต่อปปช.ในวันนี้ด้วยตนเองหรือไม่ว่าต้องมีการหารือกับทีมกฎหมายก่อนจึงจะสามารถตัดสินใจได้ว่าจะไปชี้แจงข้อกล่าวหาด้วยวิธีการใด
ส่วนเอกสารที่เตรียมไปชี้แจงในขณะนี้ยังได้ไม่ครบเนื่องจากหลายหน่วยงานยังไม่ส่งกลับมาพร้อมกับมีการตั้งข้อสังเกตกรณีปปช.ให้ตนเองเข้าชี้แจงข้อกล่าวหาทั้งที่อยู่ในระดับนโยบายแต่ก็ไม่เรียกคณะมนตรีที่อยู่ในระดับปฏิบัติการนี้นะคะเข้าชี้แจงด้วยรวมไปถึงนะคะทางด้านรัฐมนตรีที่โดนชี้มูลความผิดเรื่องนี้ก็เรียกว่าคดีก็ยังไม่คืบหน้านะคะจึงอยากทราบว่าปปช.มีขั้นตอนการปฏิบัติกับตนเองเหมือนกับผู้ที่ดำรงตำแหน่งทางการเมืองคนอื่นหรือไม่นอกจากนี้นะคะนายกรัฐมนตรีเองก็ยังกล่าวถึงการกำหนดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่าต้องขึ้นอยู่กับกกต.ก่อนที่จะเดินทางกลับไปยังบ้านพักค่ะนี่ก็นะคะเป็นคำให้สัมภาษณ์ล่าสุดนะคะในกรณีที่นะคะทางด้านนายยกปรีเองนะคะจะต้องเดินทางไปชี้มูลความผิดกับปปช.ซึ่งที่ผ่านมานะคะก็จะเห็นได้ว่าคดีนี้นะคะมีความคืบหน้าอย่างรวดเร็วนะคะและก็รวมไปถึงนะคะการที่จะมีการผ่อนผันขอขยายระยะเวลาก็ทำได้เพียงแค่15วันซึ่งเอกสารนะคะมีมากถึง280แผ่นนะคะตรงนี้เองนะคะท่านนายกก็บอกว่าตอนนี้ยอมรับว่าดูเอกสารไม่ทันจริงๆนะคะแต่ว่าจะมีการไปปรึกษานะคะกับทางด้านกฎหมายว่าจะมีการเข้าชี้แจงด้วยตนเองหรือไม่นะคะแล้วก็มีการมองว่าตรงนี้เนี่ยตนเองก็อาจจะมีความเสียเปรียบเล็กน้อยแต่ก็จะทำนะคะให้ดีที่สุดค่ะมาต่อกันที่ภาพรวมของการเลือกตั้งเมื่อสักครู่ที่เราได้พูดคุยกันไปนะคะว่าบรรยากาศค่อนข้างที่จะเงียบเหงาแต่ว่าในส่วนของรองเลขาธิการกกต.ค่ะกลับออกมาให้สัมภาษณ์นะคะโดยมีการแถลงว่าภาพรวมของการเลือกตั้งในบางจังหวัดนะคะมีประชาชนตื่นตัวออกไปใช้สิทธิ์มากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดค่ะนายสมศักดิ์สุริยมงคลรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้งหรือว่ากกต.นะคะกล่าวว่ามีผู้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งหนาแน่นมากขึ้นค่ะโดยเฉพาะที่จังหวัดเลยพะเยาปราจีนบุรีแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ฉะเชิงเทราและเพชรบุรีที่ได้รับรายงานนะคะว่ามีประชาชนตื่นตัวไปใช้สิทธิ์มากขึ้นส่วนภาพรวมสถานการณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทั้ง77จังหวัดแต่ว่าที่จังหวัดนครปฐมนะคะมีผู้กระทำผิดคือนายจุ้นเท้งแซ่ลี่ค่ะอายุ80ปีได้ฉีกบัตรเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งที่90อำเภอเมืองนครปฐมโดยให้เหตุผลนะคะว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่เป็นธรรมนอกจากนี้นายสมศักดิ์ได้แสดงความเสียใจกรณีเหตุระเบิดรถตำรวจค่ะที่เดินทางไปส่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่หน่วยเลือกตั้งในจังหวัดนราธิวาสทำให้มีผู้เสียชีวิต2นายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ3นายซึ่งทางกกต.จะมอบเงินช่วยเหลือต่อผู้ประสบเหตุตามระเบียบของกกต.ว่าด้วยการชดเชยผู้ประสบภัยเนื่องจากการปฏิบัติงานการเลือกตั้ง2555คือกรณีผู้เสียชีวิตจะได้รับเงินเยียวยา 100,000 บาทส่วนกรณีที่ผู้ได้รับบาดเจ็บค่ะจะได้รับเงินช่วยเหลือในการรักษา 30,000 บาทค่ะก็เป็นการสรุปภาพรวมบรรยากาศของการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาซึ่งผ่านพ้นไปเมื่อวานนี้นะคะโดยทางด้านกกต.เองก็มีการออกมาระบุว่าในบางจังหวัดประชาชนตื่นตัวค่ะแต่ว่าแม้ว่าบางจังหวัดประชาชนจะมีการตื่นตัวก็จริงแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วนะคะการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นก็ต้องบอกว่ามีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์น้อยแล้วก็น้อยกว่าในปี2551ค่ะซึ่งในปีนี้ก็มีประชาชนรวมทั่วทั้งประเทศออกมาใช้สิทธิ์เพียงแค่42.52% เท่านั้นค่ะการนั้นก็คือนะคะเรื่องของความคืบหน้านะคะในเรื่องของการเลือกตั้งสว.ที่ผ่านมาเมื่อวานนี้นะคะก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะยังคงไม่มีเหตุรุนแรงจะมีเพียงแค่เหตุเดียวนะคะที่เกิดขึ้นที่จังหวัดยะลาเท่านั้นนะคะซึ่งก็เรียกว่านะคะบรรยากาศโดยภาพรวมแล้วนะคะก็ยังคงเป็นการจัดการเลือกตั้งที่เขาประเมินว่านะคะสงบเรียบร้อยที่สุดในประวัติการของประเทศไทยด้วยนะคะซึ่งเรื่องนี้เองค่ะคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะก็ออกมาขอบคุณประชาชนทั่วประเทศนะคะที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสว.ค่ะนายสมชัยศรีสุทธิยากรกรรมการการเลือกตั้งแถลงขอบคุณประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งซึ่งการเลือกตั้งเมื่อวานนี้ทุกหน่วยสามารถดำเนินการได้อย่างเรียบร้อยซึ่งแตกต่างจากการเลือกตั้งส.ส.ที่ผ่านมาที่มีเรื่องร้องคัดค้านใน5จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเลยจังหวัดนครปฐมจังหวัดหนองบัวลำภูและกรุงเทพมหานครโดยหลังจากนี้ค่ะทางกกต.นะคะก็ประกาศว่าจะมีการรับรองให้บุคคลที่ไม่มีเรื่องร้องคัดค้านภายใน7วันส่วนผู้ที่มีเรื่องร้องคัดค้านกกต.จะพิจารณาภายใน1เดือน
ั้งนี้เปิดเผยด้วยว่าในวันอังคารนี้หลังเสร็จสิ้นภารกิจการจัดการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาแล้วกกต.ค่ะเตรียมที่จะประชุมพิจารณากำหนดแนวทางในการจัดการเลือกตั้งส.ส.ครั้งใหม่และคาดว่าจะมีความชัดเจนถึงการนัดหารือกับพรรคการเมืองเพื่อกำหนดการกำหนดวันเลือกตั้งส.ส.ต่อไปส่วนปัญหาทางการเมืองนั้นเปิดเผยนะคะว่า6องค์กรอิสระพยายามที่จะหาทางออกนั้นได้มีการยุติในการที่จะประสานหาตัวกลางเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งและก็พร้อมค่ะที่จะให้ฝ่ายการเมืองนั้นได้มีการพูดคุยและก็หาทางออกกันเองค่ะนี่ก็นะคะเป็นข้อสรุปของทางด้านกกต.นะคะที่บอกว่ามีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์แล้วก็ไม่ได้มีเรื่องร้ายอะไรเกิดขึ้นนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วภาพรวมก็ยังคงเป็นทิศทางที่ดูดีแล้วก็พร้อมนะคะที่จะประกาศรับรองผลของการเลือกตั้งสว.ได้ภายใน7วันสำหรับผู้ที่ไม่มีเรื่องที่จะร้องเรียนหรือว่าคัดค้านนะคะส่วนท่านใดที่มีเรื่องร้องในคัดค้านเนี่ยอาจจะต้องมีการประกาศรับรองไปก่อนแล้วค่อยมีการตรวจสอบทีหลังนะคะโดยเฉพาะเรื่องของกรณีของคุณหญิงเป็ดนะคะคุณหญิงจารุวรรณเมธกาซึ่งก่อนหน้านี้นะคะก็บอกว่ามีผู้ร้องเรียนโดยสว.ท่านหนึ่งนะคะบอกว่ามีการไปขึ้นเวทีปราศัยของกลุ่มกปปส.ทักชวนให้มีการลงคะแนนเสียงให้กับคุณหญิงเป็ดนะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะทางกปปส.เองก็มีการรับไว้พิจารณาแล้วด้วยค่ะมาต่อกันที่ทางด้านของรองประธานวุฒิสภาก็ออกมาเผยนะคะว่าถ้าเกิดว่ากกต.ค่ะประกาศรับรองผลสว.เกิน 95% ก็สามารถทำหน้าที่ได้ทันทีค่ะรองประธานวุฒิสภาคนที่1นะคะปฏิบัติหน้าที่ประธานวุฒิสภาระบุว่าหากกกต.ค่ะประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสว.ได้เกิน 95% ทันวันเปิดประชุมถอดถอนนายนิคมไวยรัชพานิชนะคะก็สามารถทำหน้าที่ได้ทันทีคาดค่ะว่ารายงานของการถอดถอนของปปช.จะถึงวุฒิสภาในวันนี้นายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยค่ะรองประธานวุฒิสภาคนที่1ปฏิบัติหน้าที่วุฒิสภาให้สัมภาษณ์ถึงแนวทางในการเข้าปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาเลือกตั้งชุดใหม่ว่าขึ้นอยู่กับกกต.ว่าจะประกาศรับรองผลการเลือกตั้งได้เกิน 95% ของจำนวนสว.เลือกตั้งทั้งหมดได้เมื่อไหร่ก็สามารถเข้าปฏิญาณตนและปฏิบัติหน้าที่ได้ทันทีหากมีการประชุมวุฒิสภาซึ่งในขณะนี้ค่ะวุฒิสภามีเหตุที่จะต้องเปิดประชุมให้ได้ภายใน20วันหากหนังสือรายงานการตรวจสอบของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.ที่ชี้มูลความผิดนายนิคมไวยรัชพานิชประธานวุฒิสภามาถึงสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาซึ่งจากการประสานของเจ้าหน้าที่คาดว่าน่าจะมาถึงในวันนี้และเมื่อรายงานดังกล่าวมาถึงนะคะก็จะประสานไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหรือว่าสลค.เพื่อขอให้ตราพระราชกฤษฎีกาเปิดประชุมวุฒิสภาสมัยวิสามัญตามมาตรา132ทันทีแต่ถ้าในระหว่างนี้กกต.ยังไม่สามารถประกาศรับรองผลได้ครบตามจำนวนดังกล่าวก็จะต้องเรียกสว.เลือกตั้งชุดเก่ามาประชุมไปก่อนเมื่อถามว่าในการประชุมสมัยวิสามัญตามมาตรา132จะสามารถเลือกประธานวุฒิสภาคนใหม่ได้เลยหรือไม่นายสุรชัยกล่าวว่าเรื่องดังกล่าวนะคะมีความเห็นเป็น2ฝ่ายด้วยกันโดยฝ่ายหนึ่งมองว่าหากสว.เลือกตั้งชุดใหม่เข้าปฏิบัติหน้าที่แล้วก็สามารถเลือกประธานวุฒิสภาคนใหม่ได้เพราะว่าการเลือกประธานวุฒิสภาเป็นกิจกรรมภายในของวุฒิสภาไม่เกี่ยวข้องกับมาตรา132ส่วนอีกฝ่ายหนึ่งค่ะมองว่าข้อกำหนดในการเปิดประชุมสมัยวิสามัญตามมาตรา132ไม่ได้กำหนดให้มีการเลือกประธานวุฒิสภาคนใหม่ได้ซึ่งกรณีนี้นะคะก็ยังคงเป็นประเด็นปัญหาทางข้อกฎหมายที่ยังไม่ได้ข้อยุติค่ะเป็นการออกมาระบุถึงแนวทางการดำเนินงานต่อไปนะคะในส่วนของสมาชิกวุฒิสภาที่ได้รับการเลือกตั้งมาล่าสุดก็ต้องขึ้นอยู่กับทางด้านของกกต.ค่ะว่าจะมีการประกาศรับรองผลเมื่อไหร่แต่ว่าถ้าเกิดว่ามีการรับรองผลภายในเร็ววันนี้แล้วก็ก่อนใน20วันหลังจากนี้นะคะก็จะมีโอกาสเข้าไปทำหน้าที่แรกนั่นก็คือการพิจารณาถอดถอนนายนิคมไวยรัชพานิชหลังจากที่ปปช.ค่ะมีคำวินิจฉัยให้มีความผิดนะคะจากการปฏิบัติหน้าที่วุฒิสภาประธานวุฒิสภาก่อนหน้านี้ค่ะค่ะซึ่งแน่นอนนะคะว่าตำแหน่งนี้นะคะทางด้านนายนิคมเองเนี่ยน่าจะมีการโดนเว้นวรรคการเมืองไปอีก5ปีหรือไม่นะคะก็ต้องมีการติดตามนะคะการทำหน้าที่ของสว.ชุดใหม่นี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะซึ่งในอีกหนึ่งในเรื่องนะคะในเรื่องของทางด้านการเปรียบเทียบกันระหว่างการจัดการเลือกตั้งส.ส.และก็สว.ที่ผ่านมานะคะเราก็จะเห็นได้ว่าการจัดการ
การพยายามจัดการการเลือกตั้งส.ส.นั้นนะคะการทำหน้าที่ของกต.เนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยเต็มที่สักเท่าไหร่เหมือนกับการเลือกตั้งส.ว.นะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะทางด้านเลขาธิการนายยกปีเองนะคะก็มีการเปิดเผยกฤษฎีกานะคะกำลังที่จะหารือกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญค่ะที่ทำให้การเลือกตั้งเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานั้นเป็นโมฆะซึ่งขณะนี้นะคะคาดว่าจะมีการนัดหารือระหว่างกต.แล้วก็รัฐบาลในช่วงของสัปดาห์นี้ค่ะนายสุรนันท์เวชชาชีวะเลขาธิการนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการเลือกตั้งส.ส.ครั้งใหม่ซึ่งประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งออกมาบอกว่าการจัดการเลือกตั้งครั้งใหม่ประชาชนจะต้องพร้อมก่อนจะเป็นการสร้างความสับสนหรือไม่นายสุรนันท์กล่าวว่าบ้านเมืองจะเรียบร้อยได้ต้องอยู่ในคันลองคลองธรรมของประชาธิปไตยและแน่นอนนะคะว่าการเลือกตั้งไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดและไม่ใช่ส่วนเดียวในระบอบประชาธิปไตยแต่การเลือกตั้งเป็นสัญลักษณ์สำคัญว่ากระบวนการประชาธิปไตยจะเดินอยู่เพราะในเมื่อพระราชกฤษฎีกาพ.ร.ร.ยุบสภาแล้วการเลือกตั้งจะต้องเกิดขึ้นเร็วที่สุดเพื่อให้ฉลองครองธรรมของกระบวนการประชาธิปไตยเดินหน้าซึ่งก็เป็นหน้าที่ของกกต.ที่ต้องหารือนะคะเพื่อที่จะเดินหน้าจัดการการเลือกตั้งและหารือกับรัฐบาลเพื่อให้การเลือกตั้งนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยส่วนจะต้องจัดการเลือกตั้งภายในกี่วันในขณะนี้นะคะกำลังให้กฤษฎีกาหารือกันอยู่รวมถึงกกต.ค่ะก็กำลังพิจารณาอยู่เหมือนกันว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะความหมายจริงๆแล้วคืออะไรเมื่อถามว่ากกต.นะคะได้มีการประสานมาอย่างรัฐบาลหรือยังว่าจะหารือเรื่องการจัดการการเลือกตั้งได้เมื่อไหร่นายสุรนันท์กล่าวว่ากกต.ยังไม่ได้ประสานงานมาแต่คาดว่าน่าจะเป็นในช่วงของสัปดาห์นี้ค่ะก็เรียกว่าต้องมีการรอดูนะคะในเรื่องของความชัดเจนระหว่างหลังจากที่มีการพูดคุยนะคะหารือระหว่างรัฐบาลและกกต.นะคะในเรื่องของการจัดการเลือกตั้งรวมถึงจะมีการจัดการเลือกตั้งครั้งใหม่ทั้งหมดทั่วประเทศนะคะหรือว่าจะจัดเพียงแค่28เขตที่มีปัญหานะคะซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องรอความชัดเจนจากข้อสรุปในการหารือกันระหว่างกกต.แล้วก็รัฐบาลค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นะคะช่วงหน้ายังมีหลายประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองมานำมาฝากคุณผู้ชมแล้วก็หนึ่งในนั้นนะคะคุณผู้ชมก็คือเรื่องของการเตรียมนายกรัฐมนตรีสำรองต้องพูดอย่างนี้นะคะเพราะว่าไม่สามารถคาดเดาได้ว่าทางปปช.เองจะมีการชี้มูลความผิดนายกตรงนี้อย่างไรบ้างก็มีแคนดิเดตมาหลายคนนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านในส่วนของนะคะนายเทพที่ปัจจนานะคะแต่บางท่านเนี่ยนะคะบอกว่าออกมาปฏิเสธแล้วนะคะบอกว่ายังไม่พร้อมนะคะหรือว่าที่จะมานั่งเก้าอี้ตัวตำแหน่งนี้แล้วก็ต้องรอดูในเรื่องของทิศทางลมนะคะให้ดีก่อนนั่นอีกนิดนึงเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะคะอีกสักครู่เราจะกลับมาติดตามกันค่ะคุณเหมือนใครเอ็นดีสวัสดีค่ะดิฉันศศิธรรับสายยินดีให้บริการค่ะขอสั่งเอ็นดีสีเขียว2กล่องเอ็นดีสีฟ้า1กล่องช่วยส่งให้คุณป้าด้วยนะได้ค่ะขออนุญาตทราบชื่อและที่อยู่ในการจัดส่งค่ะคุณป้าชื่อวิราพรชาวบ้านอยู่แถวลาดพร้าวอยู่ในกรุงเทพนี่แหละค่ะฮัลโหลสวัสดีครับได้ครับเดี๋ยวผมจะรีบเข้าไปนะครับขอบคุณมากครับศูนย์เอ็นดีสมุนไพรหรือเปล่าคะป้าน่ะสั่งเอ็นดีสีเขียว2กล่องเอ็นดีสีฟ้า1กล่องตอนนี้ยังไม่ได้ของเลยนะคะขออนุญาตทราบชื่อและจังหวัดค่ะคุณสิริมงคลถึงไหนแล้วคะตอนนี้ลูกค้าโทรตามของแล้วนะคะก็จะเข้าทางหมู่บ้านบ้านลูกค้าแล้วครับโอ้โหป้าสั่งตั้งนานแล้วทำไมยังไม่ได้สักทีนี่ป้ามีธุระจะต้องออกจากบ้านแล้วนะเนี่ยยังไงคุณลูกค้ากรุณารอสักครู่นะคะฉันขอเบอร์พนักงานส่งของได้ไหมคะตกลงเอ็นดีสมุนไพรอยากจะส่งให้ฉันไหมขอประทานโทษในความล่าช้าค่ะตอนนี้ทางพนักงานจะส่งถึงหน้าหมู่บ้านแล้วนะคะไหวไหมครับไหวไหมครับ
ค่อยลุกครับเบาครับโอ้ผมต้องขอโทษนะพี่พอดีผมรีบไปโรงเรียนครับไม่เป็นไรครับน้องไม่เป็นไรตกลงจะส่งไหมไม่ส่งฉันขอยกเลิกไหวไหมครับรู้ไหวไหมเดี๋ยวพี่พาไปหาหมอไหวไหมครับไม่เป็นไรครับผมพอไหวครับเดี๋ยวพี่พาไปโรงพยาบาลเอ๊ะเกิดอุบัติเหตุนี่นาไหวครับศูนย์สุขภาพเอ็นดีย่าสมุนไพรตราเอ็นดีให้ชีวิตใหม่แก่คนเป็นการสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่จิวเจิ้งปาเว่ยเจียวหนังผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยให้สุขภาพร่างกายและสุขภาพชีวิตของคุณดีขึ้นประกอบจากเปลือกต้นโบตั๋นตังกุยโสมชะเอมจีนคุซาจีนตังฉังเช่าโทชีจีอิมเอี้ยงฮักอีหยางโว่จิวเจิ้งฟ้าเว่ยเจียวหนังมีประสิทธิภาพสูงต่อหัวใจของมนุษย์ทั้งยังมีบทบาทในการบำรุงตับไตและปอดอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อใช้ในระยะยาวสามารถป้องกันโรคเบาหวานรวมไปถึงโรคความดันโลหิตสูงได้อีกด้วยเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงอึดทนต้องจิวเจิ้งปาเว่ยเจียวหนังโทร02-969-2255และ081-400-0089จิวเจิ้งปาเว่ยเจียวหนังศูนย์ข่าวช่อง4 4 Channel รวดเร็วฉับไวทันเหตุการณ์รับสมัคร SMS ด่วนเพียงเดือนละ29บาทเท่านั้นนะคะกติกาง่ายมากๆค่ะเพียงแค่เข้าไปที่ข้อความพิมพ์อ้าวตามด้วยหมายเลข SMS 4689644นะคะคุณสามารถที่จะรับชมช่อง4 4 Channel ของเราได้ผ่านทางแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือและ Android ในทุกระบบค่ะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ4 Channel ได้แล้วนะคะหรือว่าสามารถที่จะดูได้ผ่านทางเว็บไซต์ 4channel.net ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลขโทรศัพท์080-941-9555 080-941-9555 อย่าลืมนะคะสมัครด่วนวันนี้จะได้รับข้อมูลข่าวสารที่ตรงจุดตรงประเด็นและชัดเจนที่สุดค่ะกลับมาติดตามชมข่าวกันต่อในช่วงที่2นะคะคุณผู้ชมสามารถมีส่วนร่วมกับทางรายการได้ค่ะด้วยการส่ง SMS เข้ามาร่วมพูดคุยกันนะคะที่หมายเลข4689015ค่ะช่วงนี้มาต่อกันที่ทางด้านของนายกรัฐมนตรีสำรองกันบ้างนะคะทางด้านของหัวหน้าพรรคเพื่อไทยค่ะก็ออกมาแย้มนะคะว่ามีนายกรัฐมนตรีสำรองหากปปช.มีการฟันธงนะคะความผิดของนายกรัฐมนตรีทุจริตจำนำข้าวค่ะนายจรุพงษ์เรืองสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยค่ะเผยว่าเตรียมยื่นมติของ76พรรคการเมืองให้กับคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.ในวันนี้ซึ่งเชื่อว่ากกต.จะนัดหารือกับรัฐบาลในการออกพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้งใหม่ในเร็วๆนี้โดยปัญหาค่ะอยู่ที่พรรคประชาธิปัตย์หากไม่ให้ความร่วมมือลงสมัครปัญหาก็ไม่จบจึงต้องให้ประชาชนทั้งประเทศเป็นผู้ตัดสินใจนอกจากนี้ค่ะนายจรุพงษ์ยังปฏิเสธที่จะเปิดเผยถึงกรณีที่มีข่าวว่าพรรคเพื่อไทยนะคะได้เตรียมนายกรัฐมนตรีสำรองไว้หากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.ชี้มูลความผิดนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรค่ะว่าเป็นความจริงหรือไม่แต่ระบุเพียงว่ามีการเตรียมแผนไว้แล้วนะคะแต่ว่าไม่ขอเปิดเผยในขณะนี้ส่วนการที่กลุ่มนปช.นัดชุมนุมใหญ่ในวันที่5เมษายนก็ไม่ควรประมาทเจ้าหน้าที่มีการตั้งด่านตรวจความมั่นคงอย่างเข้มงวดเพื่อไม่ให้เกิดการเผชิญหน้ากันเกิดขึ้นกับกลุ่มกปปส.ค่ะเป็นการออกมาเปิดเผยในส่วนของหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะคะว่าทางพรรคเองก็มีการสำรองแล้วก็เตรียมสำหรับแผนการนะคะที่สำรองไว้แล้วหากเกิดว่าปปช.เนี่ยนะคะมีการวินิจฉัยหรือว่ามีการฟันธงชี้มูลความผิดของนายกรัฐมนตรีมาแต่ก็ไม่ขอลงลึกในรายละเอียดก็ต้องติดตามกันต่อไปในเรื่องนี้ค่ะ
ส่วนทางด้านความคิดเห็นของร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงนะคะซึ่งท่านเองเนี่ยก็ออกมาค่อนข้างที่จะบ่อยนะคะในช่วงเวลานี้นะคะก็มาพูดถึงในเรื่องของกระแสนายยกรัฐมนตรีคนกลางหรือว่านายยกรัฐมนตรีมาตรา7นะคะซึ่งทางด้านร้อยตำรวจเอกเฉลิมค่ะก็ยืนยันนะคะว่าเรื่องนี้เป็นไปไม่ได้และก็เป็นอะไรที่ขัดต่อหลักกฎหมายนะคะรวมไปถึงคนที่ถูกทาบทามเองก็ควรที่จะคิดให้รอบคอบนะคะมิฉะนั้นแล้วอาจจะถูกประชาชนตำหนิได้ค่ะร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวถึงการสรรหานายกรัฐมนตรีรักษาการแทนนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีหากถูกสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ชี้มูลความผิดตามกฎระเบียบต้องเป็นรองนายกรัฐมนตรีอันดับที่1คือนายสุรพงษ์โตวิจักรชัยกุลส่วนนายกรัฐมนตรีตามมาตรา7นั้นไม่ควรนำมาเป็นประเด็นและบุคคลสำคัญที่ถูกทาบทามนั้นแนะนำว่าไม่ควรเข้ามารับตำแหน่งเพราะอาจจะถูกประชาชนตำหนิได้ค่ะยังควรยืนยันนะคะว่าอย่างไรก็แล้วแต่นะคะกระแสนายยกรัฐมนตรีมาตรา7หรือว่านายยกรัฐมนตรีคนกลางนั้นไม่สามารถทำได้เพราะว่าขัดต่อหลักกฎหมายถ้าเกิดว่าจำเป็นจะต้องมีนายยกรัฐมนตรีนะคะรักษาการแทนนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรจริงในการทำหน้าที่นะคะบริหารราชการบ้านเมืองก็ควรจะเป็นนะคะรองนายยกรัฐมนตรีลำดับแรกนั่นก็คือทางด้านนายสุรพงษ์โตวิจักรชัยกุลนั่นเองค่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งท่านนะคะที่ออกมาแสดงความคิดเห็นต่อกรณีที่ปปช.ค่ะเตรียมที่จะชี้มูลความผิดนายกรัฐมนตรีในโครงการทุจริตโครงการรับจำนำข้าวนะคะซึ่งวันนี้ก็มีการต้องบอกว่าให้ทางด้านของนายกรัฐมนตรีเข้าชี้แจงซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ยังไม่ได้ระบุนะคะว่าจะเดินทางมาชี้แจงด้วยตนเองหรือไม่หรือว่าจะมอบทีมทนายตรงนี้ก็ต้องติดตามบรรยากาศสำหรับวันนี้ค่ะแต่ว่าอีกหนึ่งท่านนะคะที่ออกมาระบุถึงเรื่องนี้ค่ะก็คือนายจตุรนต์ฉายแสงนะคะก็ออกมาชี้ค่ะว่าทางด้านของปปช.มีความพยายามที่จะหาทางลงให้กับนายสุเทพเทือกสุบรรณเลขาธิการกปปส.ค่ะด้วยการเอาผิดกับนายกรัฐมนตรีในโครงการนี้นายจตุรนต์ฉายแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.ค่ะเตรียมชี้มูลความผิดนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในคดีข้อกล่าวหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในคดีทุจริตโครงการรับจำนำข้าวว่าการตัดสินของปปช.นะคะจะยิ่งทำให้พรรคประชาธิปัตย์ไม่มีทางชนะการเลือกตั้งค่ะไม่ว่าจะลงเลือกตั้งในครั้งนี้หรือว่าครั้งหน้าก็ตามทั้งนี้นะคะเพราะว่าประชาชนจะรู้สึกว่าปปช.ค่ะได้เลือกปฏิบัติอย่างชัดเจนกรณีโครงการรับจำนำข้าวยังไม่มีการพิสูจน์ให้ถึงที่สุดนะคะว่าในระดับผู้ปฏิบัติหรือว่าผู้รับผิดชอบโดยตรงใครทำผิดหรือทุจริตอย่างไรแต่กลับจะเอาผิดกับนายกรัฐมนตรีในข้อหาปล่อยปละละเลยหรือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่การตั้งข้อกล่าวหาก็มาแบบไม่มีปี่ไม่มีคลุยจู่ๆก็เกิดขึ้นอย่างกระทันหันและรวบรัดอย่างมากต่างจากกรณีการขายข้าวของรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์หรือว่ากรณีการสั่งฆ่าประชาชนเมื่อเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม2553ซึ่งปปช.กลับทำงานอย่างล่าช้ามากป่านนี้ก็ยังไปไม่ถึงไหนการดำเนินการของปปช.จึงเข้าข่ายใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแก้ปัญหาการเมืองทั้งนี้ค่ะเพื่อหาทางลงให้กับนายสุเทพกับพวกเสียมากกว่าค่ะก็เป็นการออกมาแสดงความคิดเห็นแล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตในการปฏิบัติหน้าที่ของปปช.นะคะจากทางด้านของนายจตุรนต์ฉายแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะที่มีการเทียบเคียงกรณีโครงการทุจริตการจำนำข้าวของรัฐบาลยิ่งลักษณ์นะคะกับความผิดอีกหลายๆกรณีของรัฐบาลอภิสิทธิ์ซึ่งปรากฏว่าแม้ว่าจะผ่านมาเนิ่นนานหลายปีแล้วแต่คดีก็ยังไม่คืบหน้าค่ะโดยมีการตั้งข้อสังเกตว่าการที่ปปช.เร่งรัดคดีของนายกรัฐมนตรีนั้นก็เพื่อที่จะต้องการหาทางลงให้กับนายสุเทพเทือกสุบรรณเลขาธิการกปปส.หรือเปล่าที่นำมวลชนมาชุมนุมแล้วก็กระทำผิดกฎหมายอย่างมากแล้วก็ถูกทางด้านของศาลนะคะออกหมายจับในข้อหากบฏด้วยทางด้านนะคะในความคืบหน้าของโครงการรับจำนำข้าวนะคะซึ่งตอนนี้นะคะก็เรียกว่าคงจะโดนกระแสข่าวอื่นนะคะกรบจนเรียกว่าคงจะไม่ได้เป็นที่ติดตามของประชาชนนะคะแต่อย่างไรรัฐบาลเองนะคะก็ยังมีความจริงใจนะคะในการที่จะพยายามนะคะหาเงินนะคะมาจ่ายให้กับชาวนาในโครงการรับจำนำข้าวนะคะโดยเรื่องนี้ค่ะก็ได้มีการเปิดเผยจากรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะก็ออกมาเปิดเผยว่ารัฐบาลนั้นไม่ได้นิ่งนอนใจใน
ในเรื่องของการจ่ายเงินจำนำให้กับชาวนาในโครงการรับจำนำข้าวแต่ตอนนี้นะคะก็ยังไม่สามารถที่จะตอบได้ว่าจะมีการจ่ายเงินได้ครบเมื่อไหร่แต่ก็เริ่มที่จะมีการทยอยจ่ายเงินเริ่มไปตั้งแต่ช่วง2เดือนก่อนที่ผ่านมาแล้วก็คาดว่าจะมีการทยอยจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในเร็ววันนี้ค่ะนายกิติรัตน์ณรนองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงความคืบหน้าในการจ่ายเงินจำนำข้าวให้กับชาวนาว่ารัฐบาลเห็นใจและไม่ได้นิ่งนอนใจโดยพยายามทำทุกวิธีทางที่จะให้ชาวนาได้เงินแต่ต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาการพยายามกู้เงินของรัฐบาลมีอุปสรรคจากการเมืองทำให้ไม่สามารถกู้เงินได้ในขณะนี้จึงดูแลให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.พิจารณาปล่อยสินเชื่อให้กับเกษตรกรในรูปแบบอื่นๆเพื่อเพิ่มสภาพคล่องไปก่อนซึ่งในเวลานี้คงตอบไม่ได้ว่าชาวนาจะได้รับเงินจากโครงการรับจำนำข้าวทั้งหมดได้เมื่อไหร่และสำหรับรัฐบาลใหม่จากการสำรวจของหลายสำนักที่พบว่าเกษตรกรควรได้รับดอกเบี้ยจากการค้างเงินการจ่ายเงินของรัฐบาลนั้นเป็นเรื่องที่ควรพิจารณาและเพื่อความเป็นธรรมของเกษตรกรค่ะก็เรียกว่านะคะก็คงจะมีความคืบหน้าและมีรายงานเป็นระยะนะคะจากทางด้านกระทรวงการคลังนะคะเพราะว่ารัฐบาลนั้นจะพยายามที่จะทยอยจ่ายเงินรวมถึงมีการระบายข้าวนะคะไม่ว่าจะเป็นการขายข้าวไปยังฟิลิปปินส์หรือประเทศจีนรวมถึงจะเอาข้าวนะคะเข้าไปขายในตลาดโลกด้วยนะคะก็เรียกว่าเป็นความพยายามที่จะหาเงินมาจ่ายเงินให้กับชาวนาในโครงการรับจำนำข้าวแล้วก็อาจจะมีการพิจารณาในการเพิ่มดอกเบี้ยสำหรับชาวนาที่ค้างจ่ายเป็นระยะเวลานานอีกด้วยซึ่งเรื่องนี้นะคะก็ต้องติดตามความคืบหน้าในเรื่องนี้ต่อไปด้วยค่ะช่วงนี้นะคะไปต่อกันที่จับประเด็นมาเป็นข่าวค่ะจับประเด็นมาเป็นข่าวสนับสนุนโดยยาสมุนไพรตรา ND จากหนังสือพิมพ์ Daily News ฟังเสียงจากฝ่ายอื่นสวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตเปิดเผยผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศหัวข้อคิดอย่างไรกับการเลือกตั้ง2กุมภาพันธ์2557เป็นโมฆะตามที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่าการเลือกตั้งไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญทั้งนี้แม้จำนวนผู้ตอบสนองแบบสอบถามจะไม่มากแต่ความที่เป็นสำนักวิจัยมีผลงานเป็นที่ยอมรับกันมายาวนานจึงเป็นแหล่งที่ควรรับฟังโดยเฉพาะประเด็นที่ประชาชนกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นผ่านไปยังพรรคการเมืองและกลุ่มการเมืองต่างๆที่ได้รับผลหรือกำลังจะมีปฏิกิริยากับคำวินิจฉัยดังกล่าวสิ่งที่ผู้ตอบแบบสอบถามอยากฝากบอกถึงนางสาวหญิงลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีคือขอคำนึงถึงส่วนรวมเป็นสำคัญพิจารณาการจัดการเลือกตั้งครั้งต่อไปอย่างรอบคอบเป็นสัดส่วนสูงที่สุด 40.28%สื่อสารไปถึงนายสุเทพเทือกสุบรรณเลขาธิการคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นปรมุขหรือกปปส.ว่าขอให้ชุมนุมด้วยความสงบรับฟังความคิดเห็นจากหลายๆฝ่ายมากถึง 54.22% บอกผ่านไปยังคนเสื้อแดงว่าไม่ควรออกมาเคลื่อนไหวหรือสร้างความเดือดร้อนให้กับบ้านเมือง 43.97%ส่วนพรรคเพื่อไทยก็ขอให้ใช้สติมีเหตุผลนึกถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก 51.43% ขณะเดียวกันก็ฝากถึงพรรคประชาธิปัตย์ให้เคารพและรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่าย 49.71% โดยในแห่งคำตอบที่มีให้กับการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนภายหลังมีคำวินิจฉัยว่าการเลือกตั้งไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญที่ส่งผลให้ต้องตราพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้งขึ้นใหม่น่าจะประเมินภาพรวมได้ว่าต้องการให้เกิดความสงบเรียบร้อยทุกอย่างดำเนินการไปตามกฎหมายส่วนการชุมนุมเรียกร้องใดๆก็ขอให้เป็นไปอย่างสงบและรับฟังความคิดเห็นจากหลายๆฝ่ายโดยประเด็นที่ขอให้รับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายนั้นได้ฝากไปถึงพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งมีความใกล้ชิดกับกปปส.ด้วยคำวินิจฉัยที่ทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นโมฆะผู้ตรวจสอบแบบสอบถามมีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยโดยกลุ่มที่ไม่เห็นด้วย 33.86% ให้เหตุผลว่าทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณจำนวนมากและเสียงส่วนใหญ่ราว 55.46% เชื่อว่าแม้จะมีการเลือกตั้งใหม่หรือการเลือกตั้ง2กุมภาพันธ์เป็นโมฆะประชาชนก็คิดว่าการเมืองไทยจะวุ่นวายเหมือนเดิม
เพราะความขัดแย้งมีมานานไม่มีทีท่าว่าจะจบลงโดยง่ายยังคงมีการชุมนุมเรียกร้องจากหลายกลุ่มทั้งนี้ความคิดเห็นที่สื่อสารออกมาเหล่านี้อาจจะไม่สอดคล้องตรงใจกับฝ่ายต่างๆที่กำลังแสดงบทบาททางการเมืองจนส่งผลให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะต้องเลือกตั้งกันใหม่แต่ก็เป็นเสียงของคนทั่วไปที่ไม่ได้ยืนอยู่ข้างใดข้างหนึ่งที่พรรคการเมืองและกลุ่มการเมืองทั้งหลายควรรับฟังไว้บ้างนะพระเดชพระคุณท่านทั้งหลายยาสมุนไพรตรา ND กรองสีเขียวไม่มีส่วนผสมของสารเคมีและสเตียรอยด์จึงปลอดภัยเหมาะสำหรับผู้ที่รักสุขภาพทุกเพศทุกวัยสั่งซื้อสมุนไพร ND กรองสีเขียวพร้อมปรึกษาปัญหาสุขภาพได้ที่0839188889เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและคนที่คุณรักต้องยาสมุนไพร ND กรองสีเขียวบริษัทบุญวิเศษคอร์ปอเรชั่นกรุ๊ปจำกัดภูมิใจเสนอนักร้องสาวพราวเสน่ห์ลีลาเทศสุดสวิงติดสปริงทั้งเรือนร่างไม่อัลบั้มชุดจระเข้เที่ยวเล็กตุ้มยงการีนักร้องสาวสะโพกติดสปริงพบกับอัลบั้มของเธอเร็วๆนี้ที่ต่อการแสดงโทร02-969-3322-3จิวเจิ้งปาเว่ยเจียวหนังผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยให้สุขภาพร่างกายและสุขภาพชีวิตของคุณดีขึ้นประกอบจากเปลือกต้นโบตันตังกุยโสมชะเอมจีนคุดซาจีนตังฉังเช่าโฮชีจีอิงเอี้ยงฮักอีหยางโว่จิวเจิ้งปาเว่ยเจียวหนังมีประสิทธิภาพสูงต่อหัวใจของมนุษย์ทั้งยังมีบทบาทในการบำรุงตับไตและปอดอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อใช้ในระยะยาวสามารถป้องกันโรคเบาหวานรวมไปถึงโรคความดันโลหิตสูงได้อีกด้วยเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงอึดทนต้องจิวเจิ้งปาเว่ยเจียวหนังโทร02-969-2255และ081-400-0089จิวเจิ้งปาเว่ยเจียวหนังยาสมุนไพรตรา ND กรองสีเขียวไม่มีส่วนผสมของสารเคมีและสเตียรอยด์จึงปลอดภัยเหมาะสำหรับผู้ที่รักสุขภาพทุกเพศทุกวัยสั่งซื้อสมุนไพร ND กล่องสีเขียวพร้อมปรึกษาปัญหาสุขภาพได้ที่083-918-8889เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและคนที่คุณรักต้องยาสมุนไพร ND กล่องสีเขียวของทางรายการนะคะสามารถที่จะยังพูดคุยกับเราได้ค่ะกับหมายเลข SMS ค่ะ4689015ได้ในช่วงท้ายของรายการนี้นะคะเราก็จะยังคงก่อติดในเรื่องราวข่าวสารที่เป็นประเด็นข่าวสารทางสังคมนะคะไปต่อกันที่ทางด้านที่ปรึกษากฎหมายของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรนายณพดลปฐมะนะคะก็ออกมาปฏิเสธกระแสข่าวนะคะบอกว่าตอนนี้นายยกอดีตนายกทักษิณนั้นไม่ได้อยู่ที่หลวงพระบางค่ะซึ่งนะคะบอกว่าเป็นข่าวเท็จและก็เปิดเผยว่านายสุเทพนั้นกำลังจะเป็นหัวหน้าคณะปฏิวัติยึดอำนาจอธิปไตยจากประชาชนหรือไม่นั้นต้องติดตามดูพฤติกรรมของนายสุเทพในช่วงระยะเวลานี้ให้ดีค่ะนายนพดลปฐมะที่ปรึกษากฎหมายพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตามที่มีข่าวว่าพันตำรวจโททักษิณมาหลวงพระบางเพื่อควบคุมสถานการณ์การเมืองนั้นเป็นข่าวเท็จเป็นการนำรูปเก่าเมื่อ2ปีที่แล้วมาเผยแพร่ในสื่อต่างๆ
ขณะนี้พันตำรวจโททักษิณอยู่ที่ดูไบดังนั้นประชาชนอย่าไปหลงเชื่อการใส่ร้ายป้ายสีโกหกในเวทีกปปส.ที่พยายามสร้างภาพว่ามีระบบทักษิณและอ้างว่าจะขจัดระบบทักษิณซึ่งเป็นเพียงแค่ปฏิบัติการจิตวิทยาเท่านั้นเพราะระบบทักษิณไม่มีอยู่จริงมีแต่ระบอบประชาธิปไตยอีกทั้งการที่นายสุเทพไปสาบานต่อหน้าพระรูปรัชกาลที่7ว่าจะทวงอำนาจจากระบบทักษิณไปให้แก่ปปส.นั้นนายสุเทพกำลังทำตรงกันข้ามกับที่ในหลวงรัชกาลที่7ที่พระองค์ทรงสละพระชนนาถให้กับประชาชนทั้งประเทศไม่ใช่ให้คนเพียงแค่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือคณะใดคณะหนึ่งแต่สิ่งที่นายสุเทพทำคือพยายามชิงอำนาจจากวงชนชาวไทยทั้งประเทศไปให้กลุ่มปปส.ซึ่งก็ถือว่าสวนทางกับพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่7และกำลังจะเป็นหัวหน้าคณะปฏิวัติยึดอำนาจอธิปไตยจากประชาชนหรือไม่ก็เป็นการออกมาปฏิเสธกระแสข่าวนะคะที่ตอนนี้นะคะก็เรียกว่าเป็นการสงครามสื่อนะคะมากกว่าทางด้านคือน่ากลัวมากกว่าทางด้านสงครามของประชาชนนะคะเพราะว่าทุกฝ่ายเนี่ยพยายามที่จะมีการนำรูปเก่าต่างๆมาบิดเบือนข่าวสารเพื่อเป็นการทำลายจิตวิทยาของเชิงมวลชนนะคะซึ่งตรงนี้การรับฟังข่าวสารหรือว่าการเสพข่าวสารก็ต้องมีสติแล้วก็ต้องมีวิจัยญาณในการเสพข่าวด้วยนะคะซึ่งแน่นอนว่าทางด้านกระแสข่าวนี้ทางด้านนะคะที่ปรึกษากฎหมายของพันตำรวจโททักษิณก็ออกมาปฏิเสธแล้วว่าไม่ได้เป็นไปตามที่นายสุเทพนั้นมีการบิดเบือนข้อมูลบนเวทีปราศัยค่ะมาต่อกันที่โครงการดีๆของสถานีโทรทัศน์ช่อง4ทีวีประชาชนนะคะก่อนหน้านี้เรามีการอบรมผู้สื่อข่าวอาสาประจำภูมิภาคช่อง4ทีวีประชาชนค่ะแล้วก็ได้มีการจัดมาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะโดยรุ่นที่3ก็เพิ่งที่จะผ่านพ้นไปแล้วก็มีการมอบเกียรติบัตรไปนะคะเมื่อวันที่29มีนาคมที่ผ่านมาซึ่งก็ได้รับเกียรติค่ะจากทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางมาเป็นประธานมอบเกียรติบัตรนะคะให้แก่ผู้สำเร็จการอบรมผู้สื่อข่าวอาสารุ่นที่3ค่ะเมื่อวันที่29มีนาคมที่ผ่านมานะคะนายจรุพงษ์เรืองสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและก็หัวหน้าพรรคเพื่อไทยค่ะเป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมผู้สื่อข่าวอาสารุ่นที่3โดยมีนายนิคมบุญวิเศษประธานกรรมการบริหารสถานีโทรทัศน์ช่อง4ทีวีประชาชนในฐานะประธานสภาผู้ประกอบวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ไทยหรือว่าสวทท.รวมถึงนายชัชวาลกาญจนหุตผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ช่อง4ทีวีประชาชนให้การต้อนรับค่ะสำหรับการอบรมผู้สื่อข่าวอาสารุ่นที่3นะคะจัดขึ้นระหว่างวันที่28ถึง29มีนาคมที่ผ่านมาโดยการอบรมรุ่นที่4ก็จะจัดขึ้นต่อเนื่องในวันนี้นะคะ31มีนาคมจนถึง1เมษายนนี้เพื่อเป็นการสร้างแล้วก็ขยายเครือข่ายความร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์โดยผู้อบรมสามารถทำหน้าที่ประสานความร่วมมือกับประชาชนในพื้นที่ค่ะเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์รวมถึงนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่อาจจะเป็นภัยให้แก่ประชาชนได้ค่ะนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศนะคะสำหรับการมอบเกียรติบัตรนะคะในส่วนของวันที่29มีนาคมที่ผ่านมาซึ่งก็ได้รับเกียรติจากด้านของนายจรุพงษ์เรืองสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เดินทางมาเป็นประธานมอบด้วยตัวเองค่ะส่วนประชาชนหรือว่าคุณผู้ชมเองที่สนใจที่จะเข้าร่วมสำหรับการอบรมผู้สื่อข่าวอาสาประจำภูมิภาคช่อง4ทีวีประชาชนเรายังคงมีกำหนดจัดขึ้นนะคะอีก3รุ่นด้วยกันคือรุ่นที่5รุ่นที่6แล้วก็รุ่นที่7ในเดือนเมษายนนี้สอบถามรายละเอียดได้นะคะที่สถานีโทรทัศน์ช่อง4ทีวีประชาชนต่อคนที่ทางด้านนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เองก็เปิดเผยในเรื่องของการเตรียมเปิดประมูลข้าวผ่านทางเอฟเฟคอีกครั้งในช่วงของวันที่9เมษายนนี้ค่ะซึ่งก็มีจำนวนข้าวนะคะกว่า 1.9 แสนตันตั้งเป้าจะมีการระบายข้าวให้มากกว่า1ล้านตันซึ่งในเดือนมิถุนายนนี้นะคะก็จะมีการพูดคุยแล้วก็หาในหาในเรื่องความชัดเจนในเรื่องการขายข้าวอีกครั้งขณะนี้นะคะก็มีการเรียกร้องให้ปปช.นะคะเปิดใจรับฟังคำชี้แจงของรัฐบาลจากกรณีโครงการรับจำนำข้าวค่ะ
นายยันยงพวงราชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงการระบายข้าวในสต็อกของรัฐบาลในครั้งต่อไปว่ากระทรวงพาณิชย์จะเปิดประมูลข้าวผ่านตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทยหรือเอเฟดครั้งที่9ในวันที่9เมษายนนี้โดยจะเป็นข้าวนาปีการผลิตตั้งแต่ปี2555ถึงปี2557จำนวน 196,740 ตันทั้งข้าวขาวและข้าวหอมมะลิในหลายจังหวัดเช่นบุรีรัมย์อุบลราชธานีศรีสะเกษสุพรรณบุรีสิงห์บุรีและชัยนาทอย่างไรก็ตามที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์ระบายข้าวผ่านเอเฟตมาแล้ว8ครั้งปริมาณรวมกว่า 5.1 แสนตันและตั้งเป้าหมายจะระบายข้าวผ่านเอเฟตให้ได้1ล้านตันภายในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะคาดว่าจะได้เงินจากการระบายข้าว 10,000 ล้านบาทโดยราคาข้าวในตลาดโลกขณะนี้อยู่ที่410เหรียญสหรัฐต่อตันและยังมีความต้องการข้าวอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ยังเรียกร้องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ให้โอกาสนายกรัฐมนตรีรัฐบาลและผู้ที่ถูกกล่าวหาทั้งหมดในโครงการรับจำนำข้าวได้พยายามนำพยานหลักฐานชี้แจงรายละเอียดการดำเนินการโครงการอย่างรอบด้านเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นอย่างทุกฝ่ายทั้งผู้ร้องผู้ถูกร้องและชาวนาที่จะได้รับผลกระทบโดยในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ยืนยันว่าดำเนินการตามโครงการรับจำนำข้าวอย่างถูกต้องและมุ่งหวังจะยกระดับชีวิตคุณภาพของชาวนารวมทั้งรัฐบาลเองนะคะก็ไม่ได้เพิกเฉยต่อคำแนะนำจากหลายฝ่ายในการปรับเกณฑ์รับจำนำข้าวค่ะนี่ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดนะคะจากการวางแผนในการระบายข้าวในโครงการรับจำนำข้าวตั้งแต่ปีการผลิต2555ถึงปีการผลิตในปัจจุบันก็คือ2557นะคะซึ่งก็ต้องมีการติดตามดูนะคะว่าเราจะมีการระบายข้าวนะคะได้จำนวนเท่าไหร่ในเร็ววันนี้และคาดว่ารัฐบาลมีการตั้งเป้าว่าจะมีการระบายข้าวให้มากถึง1ล้านตันในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะรวมไปถึงความชัดเจนในเรื่องของการให้ความเป็นธรรมนะคะกับการชี้แจงมูลความผิดนะคะในโครงการรับจำนำข้าวซึ่งรัฐบาลก็บอกว่าถ้ามีระยะเวลามากกว่านี้นะคะรวมไปถึงการที่มีเวลาในการหาข้อมูลรอบด้านก็จะมีการทำความเข้าใจให้กับทุกฝ่ายได้เข้าใจว่าโครงการนี้ไม่ได้มีการผิดหรือทุจริตมากมายเหมือนกับที่ปปช.ชี้มูลมาค่ะมาต่อกันที่โรคที่มักจะเกิดขึ้นในช่วงหน้าร้อนปกตินะคะเวลาเข้าสู่หน้าร้อนเราก็จะระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของอาหารการกินซะมากกว่านะคะเพราะว่าทานอะไรผิดนิดหน่อยก็จะเกิดอาการท้องเสียท้องร่วงได้ง่ายแต่ว่าคุณผู้ชมยังมีอีกหลายโรคค่ะที่จะมาในช่วงของฤดูร้อนหรือว่าหน้าร้อนนะคะซึ่งทางด้านของปลัดกระทรวงสาธารณสุขก็ออกมาเตือนประชาชนค่ะให้ระวังอากาศร้อนนะคะเพราะว่าจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพในขณะนี้ระบุนะคะว่ามี4โรคอันตรายที่จะเกิดในช่วงของอากาศร้อนค่ะนายแพทย์ณรงค์สหเมธาพัฒน์นะคะปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าสภาพอุณหภูมิของประเทศไทยนับวันยิ่งสูงขึ้นเรื่อยๆส่งผลกระทบต่อสุขภาพเสี่ยงเกิดการเจ็บป่วยและเสียชีวิตได้ง่ายเพราะว่าอากาศร้อนจะทำให้อุณหภูมิในร่างกายสูงขึ้นที่มีผลกับการทำงานของระบบหัวใจและหลอดเลือดเมื่ออุณหภูมิในร่างกายสูงมากจนมีผลกระทบต่อระบบประสาทจะทำให้มีการเสียชีวิตจากอวัยวะต่างๆทำงานล้มเหลวโดยโรคที่เกิดจากอากาศร้อนที่พบบ่อยนะคะมีอยู่4โรคค่ะคือโรคลมแดดขอประทานโทษค่ะโรคลมแดดนะคะหรือว่าฮีทสโตรกโรคเพลียแดดโรคตะคริวแดดนะคะแล้วก็ผิวหนังไหม้แดดค่ะซึ่งโรคที่อันตรายถึงขั้นเสียชีวิตนะคะก็คือโรคลมแดดแม้ว่าจะพบไม่ได้บ่อยในประเทศไทยนะคะแต่ถือว่าเป็นภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ที่มีความเสี่ยงสูงเกิดได้กับทุกคนที่ถูกแดดจัดหรือว่าอยู่ในที่ที่ร้อนจัดเป็นเวลานานค่ะทั้งนี้ก็ได้กำชับให้ทุกจังหวัดนะคะเร่งให้คำแนะนำความรู้ในการดูแลแล้วก็ป้องกันโรคลมแดดให้แก่ประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง4กลุ่มพิเศษนะคะที่จะต้องระมัดระวังเนื่องจากอาจเสี่ยงเกิดโรคนี้ได้ง่ายกว่ากลุ่มอื่นค่ะก็คือเด็กเล็กผู้สูงอายุคนอ้วนแล้วก็ผู้ที่มีโรคประจำตัวนะคะอย่างเช่นโรคหัวใจเบาหวานความดันโลหิตสูงนอกจากนี้ค่ะยังพบได้ในผู้ที่ติดเหล้านักกีฬาคนงานเกษตรกรหรือว่าทหารที่จะต้องทำกิจกรรมกลางแจ้งเป็นเวลานานด้วยค่ะนี่ก็เป็น4โรคนะคะที่มักจะเกิดในช่วงที่อากาศร้อนๆแบบนี้คุณผู้ชมก็ต้องดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วก็ดูแลตัวเองกันด้วยหากที่จะต้องไปเผชิญหรือว่าอยู่ท่ามกลางแดดที่ร้อนจัดก็ควรที่จะมีอุปกรณ์อย่างเช่นร่มนะคะหรือว่าใส่หมวกก็ได้ค่ะเพื่อเป็นการป้องกันแดดในเบื้องต้นค่ะ
มาดูกันที่ประเทศข้างๆบ้านเรานะคะพม่าค่ะตอนนี้เขาก็เริ่มจะมีการสำรวจประชากรแล้วนะคะเขาบอกว่าเป็นการสำรวจประชากรหรือว่าสำนักครัวประชากรครั้งแรกในรอบ30ปีค่ะซึ่งนะคะก็เป็นการสำรวจครั้งแรกแม้ว่าจะมีเสียงเรียกร้องนะคะให้มีการเลื่อนออกไปก่อนหวั่นว่าอาจจะมีการเกิดข้อรุนแรงหรือว่าความขัดแย้งในเรื่องของเชื้อชาติเพราะพม่านั้นนะคะก็ตอนนี้ยังมีชนกลุ่มน้อยหลากหลายกลุ่มนะคะอาศัยอยู่ในความเป็นรัฐเดียวนั่นก็คือรัฐของเขตพม่านั่นเองค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงย่างกุ้งประเทศเมียนมาเมื่อวันที่30มีนาคมว่ารัฐบาลเมียนมาเตรียมที่จะพูดคุยนะคะในการจัดการสำรวจสำนักครัวประชากรครั้งแรกในรอบ30ปีแม้นว่าจะมีเสียงเรียกร้องให้เลื่อนออกไปก่อนเพราะความหวาดกลัวว่าการสำรวจสำนักครัวประชากรอาจจะไปเติมเชื้อความขัดแย้งทางเชื้อชาติและความรุนแรงให้หนักหน่วงมากยิ่งขึ้นรัฐบาลเมียนมาแถลงว่าสมาชิกชนกลุ่มน้อยชาวมุสลิมไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นชาวโรฮิงญาหรือไม่นะคะว่าจะมีสหประชาชาติรับรองและเจ้าที่ของรัฐในพื้นที่ยึดครองของกบฏติดอาวุธตามพรมแดนก็บอกว่าพวกเขาจะขัดขวางผู้ที่จะเข้าไปสำรวจทั้งนี้ทางเจ้าที่จัดสำรวจซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นครูเริ่มเดินสอบถามประชาชนแต่ละบ้านตั้งแต่ช่วงเวลา 7:00 นของวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นโดยกำหนดให้แล้วเสร็จภายในวันที่10เมษายนซึ่งพวกเขาก็หวังว่าจะสามารถสอบถามประชาชนได้ประมาณ12ล้านครัวเรือนเมียนมาซึ่งเป็นประชากรนะคะอยู่ที่ประมาณ60ล้านคนส่วนใหญ่เป็นชาวพุทธเพิ่งหลุดพ้นจากการปกครองแบบเผด็จการทหาร50ปีเมื่อปี2554แต่เสรีภาพที่เพิ่งได้มาต้องทำควบคู่ไปกับการถ่ายโอนการปกครองไปสู่ระบอบประชาธิปไตยกลับก่อให้เกิดความรุนแรงทางศาสนายิ่งขึ้นซึ่งก็มีผู้เสียชีวิต280คนเมื่อปีที่ผ่านมาค่ะยังคงเป็นอีกหนึ่งประเทศนะคะที่หลุดพ้นจากความเป็นรัฐบาลหรือว่าการปกครองโดยทหารและก็กำลังก้าวเข้าสู่ความเป็นประชาธิปไตยถึงแม้ว่านะคะจะเป็นไปในทิศทางที่ค่อนข้างที่จะไม่ได้ราบเรียบนะคะแต่เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศไทยนะคะที่เป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเคยเป็นแม่แบบนะคะผู้นำในเรื่องของประชาธิปไตยในอาเซียนแต่ในวันนี้กับถูกคนบางกลุ่มบางส่วนนะคะกับเรียกร้องให้ก้าวไปสู่ในเรื่องของระบบเผด็จการเฉพาะระบบเผด็จการของอามาซึ่งจะให้นะคะประโยชน์หรือว่าอำนาจแก่คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นคนส่วนใดของประเทศแล้วก็ปล่อยให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางสังคมมากยิ่งขึ้นตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะคะแล้วก็อีกหนึ่งข่าวนะคะที่เรานำมาเสนอเพื่อเปรียบเทียบนะคะความเป็นประชาธิปไตยระหว่างประเทศไทยแล้วก็ประเทศน้องใหม่อย่างพม่าค่ะก็บอกว่าหลายประเทศที่ก่อนหน้านี้อาจจะมีการปกครองที่ไม่ได้เป็นระบอบประชาธิปไตยแต่เขาก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นตอนนี้ก็คือมีการเปิดประเทศมากขึ้นเขามีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในขณะที่ไทยเราเนี่ยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมาอย่างช้านานแล้วนะคะจะถอยหลังแต่กลับจะถอยหลังอันนี้ก็เป็นข้อเปรียบเทียบให้คุณผู้ชมได้นะคะและมีการใช้วิจารณญาณในการดูแล้วก็ในการเลือกหรือว่าในการที่จะเสพข่าวสารแล้วก็รวมไปถึงนะคะการที่จะยอมรับในเรื่องการเลือกตั้งหรือไม่นะคะซึ่งก็บอกว่าการเลือกตั้งจะเป็นคำตอบเท่านั้นนะคะสำหรับการที่จะนำประเทศไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยแบบที่สากลเนี่ยเขายอมรับมันด้วยใช่ค่ะส่วนสถานการณ์อุณหภูมิทางการเมืองเองนะคะในช่วงสัปดาห์นี้ก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะว่าหลังจากวันนี้ไปทางด้านปปช.เองนะคะจะมีการชี้มูลความผิดนายกรัฐมนตรีหรือไม่อย่างไรอุณหภูมิของการเมืองการชุมนุมใหญ่ของกลุ่มกปปส.หรือว่าแม้แต่กระทั่งการนัดรวมพลครั้งยิ่งใหญ่ของนปช.ด้วยในวันที่5เมษายนซึ่งก็ยังไม่ได้ระบุสถานที่แล้วก็เวลาที่ชัดเจนนะคะก็คงจะต้องเป็นกำลังใจให้แล้วก็คือหวังนะคะว่าให้สถานการณ์ต่างๆคลี่คลายไปด้วยดีอย่างที่คุณเอมม่าบอกว่าหวังว่าให้การเลือกตั้งคือทางออกที่ดีที่สุดของการแก้ปัญหานะคะมาต่อกันที่การพยากรณ์อากาศค่ะประจำวันที่31มีนาคม2557ค่ะความกดอากาศต่ำจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนโดยทั่วไปและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางส่วนลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองได้บางแห่งอันหนึ่งคลื่นกระแสลมตะวันออกได้เคลื่อนจากทะเลจีนใต้ตอนล่างผ่านบริเวณอ่าวไทยและภาคใต้แล้วทำให้บริเวณภาคใต้ยังคงมีฝนในระยะนี้ค่ะเป็นตามราคาน้ำมันแล้วก็ราคาทองคำประจำวันนี้กันค่ะ
ขอบคุณอันดีสมุนไพรนะคะที่สนับสนุนรายการประเด็นข่าวเช้านี้มาโดยตลอดนะคะซึ่งอันดีสมุนไพรของเราค่ะก็มีทั้งหมด3สูตรนะคะสูตรสีเขียวนะคะเหมือนที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอค่ะเป็นสูตรที่บำรุงร่างกายนะคะบำรุงโลหิตรวมไปถึงนะคะปรับสมดุลให้กับร่างกายต่อต้านโรคร้ายต่างๆนะคะได้อย่างแน่นอนด้วยศาสตร์แห่งสมุนไพรจีนซึ่งก็เป็นสูตรของยาอายุวัฒนะนะคะสนใจอย่าลืมติดต่อได้นะคะตามหมายเลขที่ปรากฏอยู่ด้านล่างนั่นเองรวมถึงสูตรสีฟ้าด้วยสูตรนี้นะคะเหมาะสำหรับผู้มีน้ำหนักเกินมีห่วงยางนะคะแล้วก็ต้องการที่จะกระชับสัดส่วนอย่างปลอดภัยนะคะด้วยสมุนไพรในการลดน้ำหนักขอแนะนำ ND สมุนไพรสูตรสีฟ้าค่ะแล้วก็นอกจากนี้แล้วนะคะเราก็ยังมี ND สมุนไพรสูตรน้ำช่วยในการล้างสารพิษแล้วก็เพิ่มความสดชื่นให้กับร่างกายช่วยในการที่จะทำให้ระบบขับถ่ายของคุณนั้นนะคะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็เป็นไปตามขั้นตอนของวงจรชีวิตมนุษย์นะคะใครที่สนใจอย่าลืมนะคะสอบถามหรือว่าสั่งซื้อได้นะคะตามหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างของหน้าจอ3หมายเลขที่ปรากฏอยู่ค่ะและคุณผู้ชมที่สนใจเสื้อ Fortunal Hot Shirt ตอนนี้ก็ยังคงมีจำหน่ายนะคะในราคาพิเศษเพียงแค่350บาทเท่านั้นผลิตจากเนื้อผ้าอย่างดีค่ะมีทุกขนาดทุกไซส์สวมใส่เก๋ไก๋กันได้โทรศัพท์สอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏอยู่หน้าจอหรือว่าคุณผู้ชมเห็นคุณเอมม่าวันนี้ใส่เสื้อประเด็นข่าวเช้านี้แล้วสวยอยากจะใส่บ้างอยากจะสวยเหมือนคุณเอมม่านะคะก็โทรศัพท์เข้ามาสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏอยู่หน้าจอเช่นเดียวกันค่ะนะคะอย่าลืมอุดหนุนด้วยนะคะสินค้าของท่อง4อุดหนุนเราสนับสนุนเรานะคะเราเองก็จะผลิตรายการดีๆนะคะมาป้อนให้กับคุณผู้ชมได้นะคะในทุกช่วงเวลาแล้วก็อย่าลืมนะคะติดตามรายการต่อไปด้วยนะคะรายการสภาโอเลี้ยงค่ะพี่มะกอกดำแล้วก็พี่มะขามป้อมรออยู่ด้วยนะคะวันนี้เนี่ยเราสองคนนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามขอบคุณสำหรับทุก SMS แล้วก็ทุกกำลังใจนะคะที่มอบให้เราสองคนในวันนี้ด้วยนะคะลากันไปก่อนค่ะพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ